วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมอยู่กับดร.น้องนั่นเองสวัสดีค่ะกล่าวถึงงานฟุตซอลครั้งนี้1-1ค่ะขอบคุณนะคะที่ทุกท่านให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็นางงามเองไม่ว่าจะทุกเวทีเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก่อนถึงจะสามารถทำภารกิจเพื่อประเทศชาติได้เลยคิดว่าการที่เราดำรงคงไว้ซึ่งแบบว่าเฮ้ยสุขภาพอ่ะคือตัวเราตื่นขึ้นมาเนี่ยคือเราจะใช้ร่างนี้มาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นฟุตบอลนางงามเนี่ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้เลยว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการเตะฟุตบอลกระชับมิตรกันอย่างน้อยเนี่ยน้อยที่สุดแต่ปีละครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยจัดเป็นครั้งแรกนะคะเป็นการเตะฟุตบอลหลายคนแบบคิดว่านางงามไม่มาเตะเองหรอกคงมาเชียร์ข้างสนามแล้วส่งตัวแทนมาไม่ใช่นะวันนี้แขวนส้นสูงสวมสตั๊ดเตะด้วยตัวเองนะว้าวสุดยอดมากเอาเป็นเวทีไหนบ้างนอกจากมิดเอิร์ธแล้วโอ้ยขอบพระคุณพี่ปุ้ยนะคะคุณปิยพรแสนโกศิกค่ะที่ส่งมา2ทีมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์และนางสาวไทยนะคะทั้งทีมเลยเต็มทีมเลยก็ถ้าอย่างนั้นก็จะมีน้องแอนชิลีนะคะน้องอเมนดาค่ะน้องทารีน่าแล้วก็ถ้าเป็นมณิตานะคะน้องมุกนะคะเป็นต้นค่ะอันนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยส่วนเวทีซูปราเนชั่นแนลนะคะก็ส่งน้องควีนมาน้องต้นกล้าก็ไปเตะกับฟุตบอลดาราชายวันนี้ก็มีปิดแมตช์ด้วยดาราชายเหมือนกันแล้วก็มีมิสเดฟไทยแลนด์ค่ะพี่นับดาวส่งมาขอบพระคุณจริงๆอ่ะอบอุ่นอ่ะรู้สึกชื่นใจอ่ะเป็นการทำปีแรกรู้สึกโอเคไหมอ่ะดีมากเลยดีมากเลยแล้วก็รู้สึกแบบพอเราได้รับเสียงตอบรับแล้วเรารู้สึกชื่นใจแล้วก็ปีหน้าน่าจะมากันเรื่อยๆนะคะเพราะถ้วยเนี่ยเป็นถ้วยเวียนวันนี้มีการแบบว่าใครเก่งสุดชนะเลิศก็ไปครอบครอง1ปีว้าวสุดปีหน้ามาแก้มือกันใหม่นะคะได้เลยเรียนเชิญสาวๆนะฮะให้ออกกำลังกายกันให้ดูแลสุขภาพกันใช่ๆเพราะว่าการรักษาทรัพยากรอันมีค่าของโลกใบนี้นะก็คือการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วเราก็จะดูแลผ่านการเตะฟุตบอลนี่แหละค่ะเลยขอบคุณดร.น้องมากค่ะสวัสดีค่ะ